สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเดนนี่กับสเปนรหัส5531092ห้องชกท5-12อันนี้จะมาสอนทำโปรแกรมการตัดต่อภาพโปรแกรม Photoshop นะคะก็เราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือไปเลือกที่รูปที่เราต้องการตัดต่อนะคะก็คือเราจะเอารูปทะเลนะคะรูปทะเลก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องการอีกรูปหนึ่งที่มันจะเอามาต่อด้วยก็กดเหมือนเดิมเอารูปภูเขามาใส่นะคะก็ภูเขาตรงทะเลมันโล่งๆก็เลยเอาภูเขามาใส่เอาออกมาอันนี้นะคะก็ละแล้วก็ปิดไฟที่มันที่เราไม่ต้องการออกไปก็เลือกเราก็มาขยายรูปให้มันใหญ่กด Ctrl T นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็กดไปตรงนี้มันจะขึ้นแบบนี้ให้นะคะแล้วไปเลือกที่เมจิกเราจะลบภาพตรงนี้ออกตรงนี้เลยนะคะก็กดชิปกดชิปไปเรื่อยๆให้มันคุมไปให้หมดนะคะก็ลบแล้วก็มาเลือกที่เมจิกเหมือนเดิมก็หายไปนะคะแล้วมันก็จะมีภาพที่เหลืออยู่ก็เอาอย่างลบมาลบแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นพอให้มันพอลบตรงนี้นะคะแล้วส่วนตรงนี้เราไม่ต้องการหรือจะใช้เมจิกก็ได้ค่ะแต่จะใช้อย่างลบก็ได้ค่ะอย่างลบก็ลบกดชิปก็ได้ค่ะชิปมันก็ลากให้ตรงเลยประมาณนี้จะออกมาประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาขยายให้มันใหญ่ขึ้นนี่อะไรแบบนี้ทำให้มันเนียนขึ้นนะคะแล้วมันก็จะเป็นภาพเข้มๆแบบนี้แล้วก็ไปปรับเซอร์ชันตรงนี้นะคะให้มันจางลงให้มันเหมือนจริงมากขึ้นนะคะแล้วหรือว่าเราต้องการให้มันเหมือนจริงหรือเอาคนเอาหมาเอาแมวอะไรมาใส่ก็ได้ค่ะแล้วนี่จะเอาลองเอาคนใส่นะคะเอาภาพพูนใส่อันนี้ค่ะก็กดเหมือนเดิมลากตรงนี้ลงมาที่ว่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ลากรูปลงมาวางแล้วก็ปิดเราไม่ต้องการมันก็คอนโทรลที่ให้มันขยายใหญ่นะคะมันขยายใหญ่หรือจะใช้ปากกาเมจิกก็ได้หรือจะใช้อย่างลบก็ได้นะเมจิกก็ได้นะนี่ใช้เมจิกลบก็แล้วก็เอายางลบมาลบนะคะยางลบลบอันนี้แหละค่ะลบเหมือนเดิมค่ะ
มันก็จะเห็นภาพหลังๆก็กดเมจิกเหมือนเดิมก็มันจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยเอาแล้วก็เอาอย่างลบมาลบอย่างลบอันนี้นี่นะคะเนี่ยค่ะเหมือนจริงแล้วค่ะสมจริงยังค่ะต้องการขยายใหญ่นะคะเอาหมาเอาแมวอะไรก็ได้มาใส่ขยายตรงนี้เหมือนเดิมคนโทนที่ค่ะเสร็จแล้วค่ะภาพมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ